สวัสดีค่ะในวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะซึ่งฝนนั้นคาดว่าจะลดลงในช่วงประมาณวันพุธพฤหัสและก็วันศุกร์นี้ค่ะก่อนที่ฝนนั้นจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงวันเสาร์และก็วันอาทิตย์โดยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะจะเห็นว่าทั่วทุกภาคก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมรั้วแนวของเมฆฝนพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะประกอบกับระยะนี้ค่ะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยตอนบนนั้นก็ยังคงมีกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงค่ะฝนที่ตกหนักในระยะนี้นะคะรวมทั้งฝนที่ตกสะสมก็อาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลนะคะทั้งบริเวณอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนช่วงนี้ก็ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและสำหรับเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนระยะนี้ยังควรงดออกจากฝั่งค่ะและในช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้ากันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 30-40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคและตอนบนของภาคซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคสำหรับชาวนาควรระวังและป้องกันหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอก็ควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกน้อนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 40-60% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยน้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อโดยตรงจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนรวมทั้งควรบูรณะซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ำให้ใช้ได้ตามปกติเพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงที่มีฝนน้อยค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยน้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนนอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราทางด้านฝั่งตะวันออกหรือด้านฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกไม่สม่ำเสมอควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกน้อนและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ